สวัสดีครับกับรายการชนช้างกราฟิกปีที่9จัดขึ้นโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยในปีนี้ครับปีที่9นี้ฮะเป้าหมายสนามศึกของเราครับอยู่ที่จังหวัดน่านนั่นเองครับวันนี้สำคัญมากๆนี่คือรอบชิงชนะเลิศของชนช้างกราฟิกดีไซน์ปีที่9นั่นเองครับชื่นชมน้องๆครับที่แค่เวลา1วันเนาะที่ไปอยู่ในชุมชนก็สามารถที่จะดึงเอาอัตลักษณ์ชุมชนออกมาสร้างสรรค์แล้วก็น้องๆตีโจทย์ได้ดีมากๆนะครับรางวัลที่ดีที่สุดที่ได้มาในรอบนี้ก็คงจะเป็นการได้เข้าไปรู้จักชุมชนจริงๆแล้วก็การได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําค่ะรางวัลมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่หนูว่ารู้สึกว่าการที่ได้รู้จักคนในชุมชนมันเป็นความสุขที่ดีมากเลยเราเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศกับรายการชนช้างกราฟิกปีที่9ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในปีนี้ได้แก่